สวัสดีครับนักรบด่านเถื่อนและ FC ทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอจุดตรวจของสน.ไหนไม่ทราบแหลมฉบังแหลมฉบังใช่แหลมใช่แหลมเลยสวัสดีครับผมมามีที่จอดรถไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยนะอันนี้อะไรเป่าวะว้าวว้าวภาษาเนี่ยมาถามเมื่อกี้อ่ะไหนภาษาแล้วเราจะจอดตรงไหนโอ้โหสี่มุมเลยอาสามีปืนด้วยเหรอเดี๋ยวผมจอดตรงนี้แหละผมเห็นแล้วเห็นที่จอดแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาสี่แยกเลยครับสี่แยกเลยครับสี่แยกเลยของแหลมฉบังสายงานจราจรครับผมเชิญลงได้ครับสวัสดีครับของแหลมฉบังครับแหลมฉบังวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ก็ยังไม่หยุดนะครับวันนี้ไอ้ลุงไปเออมันเป็นเหมือนของทางงานเวลาเนี่ยแล้วมันดับเวลาหมุนแล้วมันดับสี่แยกเลยครับสี่แยกเลยโอ้สุดยอดจริงๆวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่หยุดนะครับสวัสดีครับคุณสวายไปดูป้ายเลยครับพี่บรรณาปิดประตูเข้ามาก่อนวันนี้ไม่รู้ดวงดีไม่ดีครับไฟท้ายแตกครับวันนี้อ้าวอ้าวท่านนี้งงครับท่านนี้งงใครวะเฮ้ยงงครับใครมาครับเนี่ยงงดูครับยืนงงแล้วครับของแหลมฉบังครับเอาวิทยุบอกกันแล้วครับมันใช่ไหมครับเนี่ยสี่แยกเลยครับสุดยอดเลยผมยังไม่ได้ดับเครื่องครับแต่ผมสี่แยกเลยเดี๋ยวผมจะลงครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับรอบอกกันแล้วครับโอ้เจิมเสื้อใหม่ครับเจิมเสื้อใหม่สี่มุมเลยครับไม่รู้ป้ายอยู่ตรงไหนครับเก็บแล้วครับมีป้ายครับสวัสดีครับทุกท่านนุ๊กวิทย์ครับสวัสดีครับสี่แยกครับสี่แยกไม่น่าตั้งนะตามระเบียบไม่มีนะครับพี่ขอรูปบัตรพนักงานพี่ด้วยบัตรมีที่มีบัตรป่ะบัตรพนักงานอะไรครับบัตรที่เถื่อนบัตรที่เถื่อนอะไรไม่มีผมมีแต่บัตรประชาชนไม่ใช่บัตรเจ้าหน้าที่อันนี้เราเป็นกลุ่มผมเป็นประชาชนครับคุณประชาชนที่จะคอยดูแลครับผมหรือตรวจสอบของไม่มีแต่บัตรประชาชนครับเป็นประชาชนครับเป็นประชาชนอันนี้เราบัตรอะไรนะครับขาวครับเป็นขาวเนาะครับผมอันนี้มันคือเป็นครับผมถ้าไม่ใช่ด่านเถื่อนไม่เป็นไรครับครับไม่ใช่ด่านเถื่อนไม่เป็นไรครับเราด่านเถื่อนมีอะไรครับไม่มีครับเชิญไม่ไปครับพอดีเรามาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้มาขัดขวางเชิญไปทำไมอ๋อครับผมครับ
ชื่ออะไรครับขอดูบัตรประชาชนเนี่ยถ้าผู้กองได้ดูบัตรประชาชนได้ครับสัญญาบัตรร้อยตำรวจตีขึ้นไปให้ดูได้ครับตั้งใจว่าที่จะเดี๋ยวพอดีเที่ยงวันแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปให้ลูกน้องได้เห็นว่าถือไว้หน่อยนี่เดี๋ยวถือให้หน่อยขายไปไม่เป็นไรเนาะครับผมต่างมีสิทธิ์อ่ะเนาะต้องมีสิทธิ์ครับก็ผู้กองก็ทำหน้าที่ของผู้กองพวกผมก็คอยดูแลมาดูแลตรวจสอบอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้มีเลข13หลักให้ผู้กองดูก็พอแล้วผู้กองดูนะครับถ่ายผมได้ทําไมผมถึงถ่ายคุณไม่ได้ถ่ายคุณไม่ถ่ายได้ครับถ่ายพวกผมถ่ายได้คือนี้เพื่อประสงค์อะไรครับประสงค์ของเราก็คือคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถ้าถูกต้องถ้าถูกต้องผมก็ไม่ได้แล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าไม่ถูกต้องครับก็คือตามก็คือจะมาดูนะครับบัตรตรงนี้คุยกับประชาชนอะไรมีแต่บัตรประชาชนนี่แหละครับบัตรประชาชนเดี๋ยวแป๊บนึงผมก็ที่รถดาวน์14แล้วเพราะว่ามันเที่ยงวันแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงขอคุยกับผู้กองกันที่โรงพักครับนะไม่เกี่ยวเลยนะเป็นบัตรเนาะของผมก็เป็นบัตรคือพวกผมเนี่ยมาทำหน้าที่ตั้งใจทำหน้าที่ตั้งใจก็ตั้งใจไปครับเราไม่ได้ว่าถ้าคนดีปุถุชนคนธรรมดาเขาไม่กลัวนะครับก็เหมือนผมไม่กลัวหรอกด่านเนี่ยผมเจอด่านนี่ผมวิ่งหาเลยแหละถ้าเป็นลักษณะไลฟ์สดผู้ร้ายจะได้ประโยชน์จากการไลฟ์สดอันนั้นมันก็ใช่ส่วนหนึ่งครับเขาดูการดูของผมก็ได้มีทุกคนแหละครับหน้าไม่ออกก็หาเออหน้าไม่ออกครับพี่อย่ารู้แต่ว่าสิทธิ์เสรีภาพของพวกพี่ขอให้พวกพี่เข้าใจในหน้าที่ของพลเมืองที่ดีที่สุดผู้กองดูแล้วคุณจะไปดูอะไรอีกผู้กองดูแล้วเอาผ้าออกให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับครับผมรู้ครับถ้ารู้จักสิทธิ์ต้องรู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่ดีใช่ครับตามรัฐธรรมนูญครับผมครับผมตำรวจครับผมตำรวจตั้งด่านต้องดีใจครับที่ประชาชนดีใจครับดีใจครับมาดูแลด้านความปลอดภัยด้านครับผมมีอะไรไปที่โรงพักครับได้ครับทางไปที่โรงพักผมพอดีด่านเรื่องแล้วมันเพียงวันครับเป็นลักษณะการขัดขวางการขอความเดือดร้อนครับครับผมนี่ร้อยตำรวจเอกประยูนนะครับสอนศรีนะครับท่านอธิบายได้ดีไหมสอนตชครับตชต้องไหมให้เราคุณจะดูได้คุณต้องยศสัญญาบัตรครับคุณแค่ในบัตรประชาชนเนี่ยใช่แล้วครับคุณไปดูพรบบัตรประชาชนดิรถอุบัติเหตุได้เยอะได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผู้กองเนี่ยพูดจาตัวอย่างใส่ดีครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราเยอะแยะคนเมาคนนึงเนี่ยสามารถสร้างความเดือดร้อนให้เป็นร้อยๆคนทั้งญาติใช่ครับใช่เนี่ยครับอุบัติเหตุผู้กองวิชาญบุญการครับโอเคครับผู้กองวิชาญครับท่านก็ให้ความเดือดร้อนไปว่ากันพูดจาดีนี่เราถูกต้องแล้วผมขอความกรุณาอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่ามาถ่ายไปแล้วเนี่ยอย่าไปบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนครับเพราะว่าเป็นใต้โพสต์แล้วในใต้โพสต์กรุณาควบคุมเขาให้ดีว่าอย่าให้เขามาคอมเมนต์แบบเสียหายอย่างนั้นพวกผมก็ยอมไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่านำข้อความมันเป็นเท็จลงไปบิดเบือนกันเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับให้ความยุติธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับพวกผมมาทำงานเหนื่อยนะครับอันนี้คือหน้าที่ของพวกผมครับหน้าที่รู้ครับคือมาอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่มีใครชอบหรอกครับเพราะว่าเป็นปรปักษ์ต่อเสรีภาพของเขาแต่ว่าเสรีภาพที่ ที่เรามีเนี่ยมันถูกจำกัดด้วยหน้าที่ของพลเมืองของประเทศชาติโอเค63ครับครับเนี่ยผู้กองท่านนี้อธิบายดีครับท่านอธิบายดีครับเราก็จะพยายามอธิบายให้ฟังคือจะพยายามชี้ให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานหนักมากปีใหม่เทศกาลพวกผมไม่ได้ไปไหนกันเลยเฝ้าถนนเยี่ยมครับดีเฝ้าถนนครับก็คือว่าเนี่ยนะไม่ขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ครับผมมีสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ต้องบอกได้ครับผมพวกพร้อมรับปฏิบัติผมก็ผ่านมาเอ้ยทำไมตั้งการ4แยกครับว่าได้ฮะได้เพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะลงมาสุ่มสี่สุ่มห้าผมก็ต้องศึกษาเหมือนกันใช่ไหมกองก็มีอยู่ตามระเบียบการตั้งด่านมันก็มีครับมีครับผม
รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมันเน้นมันมีเขียนไว้แล้วก็มียกเว้นได้ในกรณีที่เป็นยุทธวิธีของตำรวจซึ่งถ้าพวกผมไม่ทำอย่างนี้บางครั้งจับโจรไม่ได้บางทีจะมีคนหนึ่งเขาไล่สดไปเรื่อยก็อาศัยไลฟ์สดนี้ไปไหนด่านก็เลิกก็เขาก็ขนสิ่งผิดกฎหมายตามไปเรื่อยครับตามไปเรื่อยได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะเรื่องอย่างนั้นก็ยอมอันนี้ต่อภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดินไปเมื่อกี้นี่ไม่ได้ดูมากหรอกถ้ามีแรงให้รับใช้ก็บอกนะครับครับครับผมครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมผู้กองสุดยอดแล้วอธิบายดีมากแบบนี้ครับผมครับครับครับสวัสดีครับกำลังยืดขึ้นเลยเดี๋ยวเอาไอ้คนที่มันมากางใส่เรานะดับมันไม่ยอมเปิดผ้าไม่ยอมเปิดเดี๋ยวก็มันเป็นสี่แยกอะครับเอาดักตรงสี่แยกเลยอ่ะคุณก็ดูดิตามระเบียบมันไม่มีข้ามไปนี่ก็เป็นทางรถนะครับทางไฟทางกระป๋องนี่จะเป็นสี่แยกนี่จะเป็นของนักรบด่านเถื่อนชลบุรีระยองครับโอ้โหสงสัยเจิมเสื้อใหม่เลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับผู้กองบอกว่าว14ไปแล้วF4 ตลาดจอก็ติดขัดนะครับบรรดาก็จง4แยกโอ้โหมันไม่ถูกระเบียบแล้วครับนะหน้าก็เป็นทางรถไฟครับมันกี่ผมว่าไหลภาพผมแหมนะครับเป็นของงานจราจรนะครับของแหลมฉบังครับถูกไม่ถูกก็ถือว่าแกพูดจาดีนะครับเราไม่ว่าหรอกครับแต่ตั้งตรงสี่แยกมันไม่ได้หรอกครับตามระเบียบไม่มีนะครับระเบียบปี2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2556เนี่ย ไม่มีหรอกครับการตั้งตรงสี่แยกเนี่ยทางร่วมทางแยกก็ไม่มีดูเลยครับรถติดนะสวัสดีครับทุกคนนะครับต้องขอโทษนะครับที่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์พอดีว่า14แล้วครับวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าดวงสวยหรือไม่สวยครับถอยรถท้ายแตกครับวันนี้บ้านพี่พันนาท้ายแตกครับงานตัดนักข่าวก็บอกไปแล้วว่าเราไม่ใช่นักข่าวถามหาบัตรนักข่าวผมไม่ได้เป็นนักข่าวครับผมเป็นประชาชนเอากุญแจไว้ไหนเนี่ยสงสัยแหลมฉบังไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นลงมาโอ้โหตึมเลยครับเที่ยงพอดีมาถามหาบัตรนักข่าวถามหาบอกว่าไม่ใช่นักข่าวครับผมบอกแล้วผมไม่ใช่นักข่าวผมเป็นเพจสาธารณะจะมาถามหาบัตรนักข่าวอะไรนะครับกรุณาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับจะมาถอนร้อนมากนะครับเป็นของสายงานจราจรนะครับหมวกขาวครับหมวกขาวโอ้โหดาบจะมาขอดูบัตรประชาชนดิไล่ให้ไปดูพรบบัตรประชาชนเลยเนี่ยเป็นยศดาบรอติดดาวก่อนถึงค่อยมาดูครับนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
ว่าจะไปบ้านป๋าเป่งทองนะครับครับครับสวัสดีครับ